สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพกับสู่ทีมงานของเราอีกครั้งหนึ่งสำหรับในห้องอยู่ใน EP พิเศษนะก็ EP ที่ว่าเกี่ยวกับนักกีฬาเยาวชนลาวนะก็คือทางด้านผู้ขวาจันทวงศ์ที่ว่าเป็นนักกีฬาเยาวชนลาวที่ว่าสร้างผลงานอย่างโดดเด่นนะสามารถคว้าได้2แซมนะจากกีฬาประเภทเทนนิสนะและก็กีฬาบาสเตะนะในรายการระดับนานาชาติภายในเวลา1เดือนถึงว่าเป็นอีกหนุ่มน้อยที่ว่าหน้าที่ตามชะเกินนะก็คือเท่าผู้ขวาจันทวงศ์หรือว่าสิเล่นของพลแมนซูภูมิเนาะเป็นเด็กน้อยเราผู้ที่มีความสามารถหลากหลายโดยเฉพาะแมนการดิ้นกีฬาเนาะที่ว่าสามารถดิ้นได้ถึง2ประเภทกีฬาก็คือประเภทกีฬาเทนนิสและกีฬาบาสเตะนะซึ่งล่าสุดก็สามารถคว้าแซมได้เนาะภายในเดือนมิถุนาได้ถึง2แซมเนาะจากกีฬาบาสเตะแน่และกีฬาเทนนิสกันแน่ก็คือสามารถป้องกันแซมรายการเทนนิสเยาวชนลาวรายการไทเกอร์เฮดโอเพ่น2023ในหุ่นยุบเกิน8-12ปีสิงแซมประเทศลาวถึง2ปีติดต่อกันและก็ล่าสุดแมนสามารถญาติได้แซมรายการบาสเตะก็คือสามารถญาติได้แซมในหุ่นยุบเกิน9ปีเนาะกับสโมสรมาสด้าจีบีนะที่ว่าเข้าร่วมในรายการ ACF เวียดนามฟุตบอลทัวร์นาเมนต์2023มาหมาดๆในอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองเนาะสำหรับผลงานของทางด้านผู้พาเนาะก็คือเพิ่นเข้าร่วมแข่งขัน2ประเภทกีฬาที่ว่าจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้นะไปเริ่มกันที่การแข่งกีฬาเทนนิสกันก่อนเนาะก็คือทางด้านผู้พาเนาะเพิ่นก็เข้าร่วมในรายการซิงแซมน้ำดื่มหัวเสือหรือว่ารายการ Tiger Head Open 2023จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากล1มิถุนายนนะคือแข่งขันในระหว่างวันที่2มิถุนายน17มิถุนายน2023เนาะท้าวผู้พาจันทวงศ์ก็สามารถป้องกันแซมเทนนิสในหุ่นยุบเกิน8-12ปีได้สำเร็จนะก็คือเป็นการคว้าแซมสมัย12ที่ต่อกันในวันที่12มิถุนายน2023ที่ผ่านมานะและก็ล่าสุดเนาะวันที่14มิถุนายน2023เพิ่นก็ได้เดินทางไปประเทศเวียดนามไปกับสโมสรมาสด้า GBFC ในหุ่นยุบเกิน9ปีที่ว่าแข่งขันในระหว่างวันที่17-18มิถุนายนที่ผ่านมานะในรายการ ACF เวียดนามฟุตบอลทัวร์นาเมนต์2023ผ่านการแข่งขันก็ปรากฏว่าทางด้านผู้พานะก็สามารถพามาสด้าแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมนะในการพาทีมคว้าแซมในหุ่นยุบเกิน9ปีไปครองได้สำเร็จนะก็ถือว่าเป็นอีกรายการหนึ่งที่ว่าโดดเด่นสำหรับเด็กน้อยคนนี้เนาะสามารถคว้าแซมในรายการเทนนิสนะในการรายการบาสเตะนะหลังจากที่ว่าคว้าแซมได้2ประเภทกีฬาในเดือนมิถุนายนทางด้านผู้พาเพิ่นเคยสัมภาษณ์ว่าหลานมีความรู้สึกดีใจหลายที่ว่าได้เฮ็ดให้ครอบครัวก็คือพ่อหลานที่ว่าอยู่เบื้องหลังเฮ็ดให้การสนับสนุนหลานบ่ผิดหวังในตัวหลานที่หลานสามารถญาติได้อันดับหนึ่งใน2ประเภทกีฬาก็คือกีฬาบาสเตะแน่กีฬาเทนนิสแน่ในตอนหน้าน้องก็จะสืบต่อฝึกฝนตัวเองพัฒนาตัวเองให้เก่งกว่าเก่าให้สมกับพ่อที่ว่าตั้งใจอยากให้หลานก้าวเป็นนักกีฬาอาชีพและสามารถรับใช้ทีมชาติได้ในอนาคตและหลานก็จะให้เต็มที่บ่ให้พ่อแม่ผิดหวังในตัวหลานซึ่งนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์ของทางด้านผู้พาจันทวงศ์เนาะสำหรับผู้พาจันทวงศ์เป็นลูกสายล่าของท่านพรเพ็งจันทวงศ์ประธานบริษัทพรทิพย์การค้าหรือเจ้าของศูนย์จำหน่ายเครื่องวัสดุก่อสร้างครบวงจรพรทิพย์ที่ว่าตั้งอยู่เขตถนน450ปีความสามารถในปัจจุบันของนักกีฬาคนนี้แมนมากีฬาบาสเตะในการดินกีฬาเทนนิสเป็นชีวิตจิตใจแล้วก็เป็นนักเรียนของโรงเรียนนานาชาติกิตติศักดิ์และเป็นศิษย์เอกของอาจารย์บุญลับเขนกิติศักดิ์อดีตกองหน้าของทีมชาติลาวที่ว่าสังกัดอยู่สโมสรในเวียงจันทน์ FT ซึ่งแน่นอนในตอนหน้าทางด้านผู้พาเพิ่นก็ยังมีภารกิจจะเข้าร่วมการแข่งรายการเทนนิสหลายๆรายการอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ยังมีแผนเข้าร่วมการแข่งบาสเตะกับต้นสังกัดก็คือเวียงจันทน์ FT นะในการมาสด้าที่ว่ายืมตัวมาเสริมทีมในการแข่งขันเข้าร่วมรายการภายในในต่างประเทศโดยเฉพาะมันในเดือนสิงหาคมนี้ก็มีแผนจะเข้าร่วมการแข่งขันรายการระดับนานาชาติยูจีแขวงเชียงรายประเทศไทยอีกด้วยนะซึ่งนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของนักกีฬาเยาวชนลาวที่ว่ามีความสามารถหลากหลายผู้พาจันทวงศ์สุดท้ายก่อนจากไปก็ขอขอบใจโฮมและก็ข้อมูลจากนักข่าวชื่อดังสงการพันแพงดี